สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอรายงานวิชาประวัติศาสตร์เรื่องกระบวนการทางประวัติศาสตร์สมาชิก 1. นายปฐวีนุลา 2. นายอภิวิทย์วงอิน 3. นายธนากรเสเนตร 4. นางสาวศิรินทาสุชาดาชา 5. นางสาวพิชรัตน์ใจแปลง 6. นางสาวชาลิสาจุนทอง 7. นายยศกรจันทนะหัวข้อเรื่อง 1. การศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 2. วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3. โครงงานทางประวัติศาสตร์สาระสำคัญประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์รู้และเข้าใจเหตุการณ์หรือเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในอดีตโดยศึกษาจากหลักฐานที่ลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความรอบคอบระมัดระวังโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จึงทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลสังเคราะห์วิเคราะห์ตีความและประเมินคุณค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกถึงเวลาสถานที่ทำให้สามารถเรียงลำดับเรื่องราวและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องและชัดเจนขึ้นการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในประเทศไทยในสมัยก่อนการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในราชสำนักหรือผู้นำทางศาสนาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยได้บันทึกเป็นตำนานพงศาวดารเนื้อหามักเน้นที่เรื่องราวทางศาสนาการก่อตั้งบ้านเมืองการกำเนิดของปูชนียวัตถุปูชนียสถานและวีรกรรมของกษัตริย์หรือวีรบุรุษไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในตอนปลายรัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่5การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยเปลี่ยนเป็นการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลหลักฐานตั้งคำถามและแสวงหาข้อเท็จจริงในอดีตการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากการติดต่อกับประเทศตะวันตกทำให้อิทธิพลและแนวคิดเชิงเหตุผลตามปรัชญาตะวันตกแพร่หลายเข้ามาด้วยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้ที่สร้างผลงานด้านประวัติศาสตร์ไทยและทำให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมาของชาติไทยและคนไทยแพร่หลายมากขึ้นและสืบค้นได้ไกลกว่าเดิมวิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึงกระบวนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของสังคมจากร่องรอยหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันด้วยวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบกระบวนการสืบค้นหาข้อเท็จจริงจากอดีตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ผ่านมาแล้วนั้นไม่สามารถใช้วิธีการทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนได้ผลสรุปแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้อีกจนได้ผลรวมทั้งไม่สามารถจำลองเหตุการณ์ได้เสมือนจริงเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์การกำหนดประเด็นที่จะศึกษาประเด็นศึกษาอาจกำหนดเป็นคำถามทางประวัติศาสตร์ได้แก่ใครหมายถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาว่ามีบทบาทหรืออิทธิพลในเรื่องราวนั้นอย่างไรอะไรหมายถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเช่นสงครามการทำสนธิสัญญาการปฏิรูปการเดินขบวนที่ไหนหมายถึงสถานที่เกิดเหตุหรือที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ศึกษาเมื่อไหร่หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์ใดเกิดก่อนเหตุการณ์ใดเกิดหลังเพราะเหตุการณ์ที่เกิดก่อนอาจส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังก็ได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้ให้ชัดเจนว่าแต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไรอย่างไรหมายถึงเหตุการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการไปตามช่วงเวลาต่างๆซึ่งเป็นความพยายามของผู้ศึกษาทางประวัติศาสตร์ในการอธิบายสังคมมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามมิติของเวลาทำไมหมายถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นสาเหตุที่ทำให้เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสาเหตุทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติหรือเป็นเพราะการกระทำของคนรวมทั้งผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์และผลกระทบที่มีต่อเหตุการณ์นั้นหรือสังคมมนุษย์ในเวลาต่อมา การรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึงร่องรอยการกระทำของมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ให้เราศึกษาอดีตของสังคมมนุษย์ร่องรอยหรือหลักฐานดังกล่าวนี่อาจจะอยู่ในธรรมชาติเช่นเส้นทางการไหลของแม่น้ำลำคลองหลักฐานในชั้นดินหรือชั้นหินหรืออยู่ในแหล่งวัฒนธรรมในสังคมเช่นวัดแหล่งโบราณคดีโบราณสถานหรือโบราณวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์มันมีประเด็นศึกษาตามข้อหนึ่งและความอยากรู้อยากเห็นความจริงในอดีตขั้นตอนต่อไปคือการสำรวจและพิจารณาว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาอยู่ในที่ไหนบ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีอยู่มากมายและกระจายอยู่ในแหล่งต่างๆมีทั้งหลักฐานที่ผู้กระทำไม่ได้ตั้งใจสร้างขึ้นหลักฐานที่เป็นบุคคลที่มีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์ตั้งใจสร้างขึ้นผ่านวรรณกรรมหรือเรื่องเล่าบันทึกหนังสือและสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แปลงตามลำดับความสำคัญมี2ประเภทคือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิคือบันทึกหรือคำบอกเล่าของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงหรือผู้ร่วมสมัยกับเหตุการณ์รวมถึงหลักฐานทางด้านโบราณคดีสร้างขึ้นในช่วงนั้นหลักฐานที่เป็นตัวเขียนเช่นจารึกเอกสารราชการจดหมายเหตุบันทึกประกาศหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิคือหลักฐานที่จัดทำขึ้นภายหลังเหตุการณ์เช่นพระบรมราชาอนุสาวรีย์ตำนานรวมถึงหลักฐานที่ประมวลขึ้นจากหลักฐานชั้นต้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แบ่งตามลายลักษณ์อักษรมี2ประเภทคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงหลักฐานที่มีคำจารึกบนแผ่นศิลาโลหะใบลานตลอดจนตัวเขียวหรือตัวพิมพ์ในแผ่นกระดาษโดยแบ่งเป็นจารึกตำนานพระราชพจน์สาวดารจดหมายเหตุหนังสือพิมพ์เอกสารการปกครองบันทึกส่วนบุคคลจดหมายชีวประวัตินิตยสารวารสารจดหมายวรรณกรรมและงานนิพนธ์ทางประวัติฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงหลักฐานทางโบราณคดีหลักฐานทางศิลปกรรมหลักฐานประเภทโตตัสทัศน์นาฏศิลป์ดนตรีเพลงพื้นบ้านและหลักฐานประเภทบอกเล่าขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากฐานประเภทต่างๆดังกล่าวนี้การตรวจสอบวิเคราะห์หลักฐานและการตีความขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการศึกษาคดีของสังคมมนุษย์และข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการที่ศึกษาทั้งนี้นักประวัติมีแนวคิดว่าหลักฐานอาจจะให้ข้อมูลผิดพลาดได้ด้วยสาเหตุต่างๆเช่นผู้สร้างหลักฐานไม่มีความเข้าใจเหตุการณ์นั้นอย่างแท้จริงหรือตั้งใจปกปิดหรือปิดเบือนความจริงเพื่อประโยชน์ส่วนตนป้องกลุ่มคนที่ตนใกล้ชิดรวมทั้งการไม่ได้ตั้งใจแต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและได้รับอิทธิพลจากความคิดความเชื่อในสังคมกระบวนการตรวจสอบหลักฐานเป็นกระบวนการไต่สวนหลักฐานก่อนที่จะนำข้อมูลมาใช้อ้างอิงหรืออธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานมี2ขั้นตอนคือการประเมินภายนอกเป็นการตรวจสอบหลักฐานทีละชิ้นอย่างรอบคอบเช่นการพิจารณาว่าหลักฐานนั้นเป็นของจริงของปลอมใครเป็นผู้จัดทำขึ้นผู้สร้างหรือผู้จัดทำหลักฐานมีความรู้ หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนั้นแค่ไหนจัดทำด้วยจุดมุ่งหมายใดหลักฐานนั้นสร้างขึ้นเมื่อไหร่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่การประเมินภายในเป็นการตรวจสอบหรือไม่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงปรากฏในหลักฐานนั้นว่ามีความขัดแย้งหรือสอดคล้องกับหลักฐานอื่นหรือไม่ถ้าข้อมูลไม่สอดคล้องต้องศึกษาต่อไปว่าเกิดจากสาเหตุใดข้อมูลไหนน่าเชื่อถือมากกว่ากันการตรวจสอบหลักฐานในขั้นนี้จึงต้องศึกษาในรายละเอียดจดบันทึกแยกแยะข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารและหลักฐานหลายๆประเภทมาประกอบกันการตีความเป็นขั้นตอนของการกระทำความเข้าใจข้อมูลที่ได้จากหลักฐานนั้นว่าได้บ่งบอกข้อเท็จจริงอะไรบ้างโดยพิจารณาความหมายตามตัวอักษรและสำนวนภาษาที่ปรากฏในหลักฐานนั้นอย่างตรงไปตรงมาและหาความหมายที่แท้จริงที่ผู้สร้างหลักฐานได้แฝงมากับหลักฐานนั้นโครงงานทางประวัติศาสตร์โครงงานหมายถึงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้อ่านในการศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจโดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าการวางแผนการดำเนินงานการกำหนดขั้นตอนการทำงานการสำรวจรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลและการออกแบบการนำเสนอผลงานโดยทั่วไปการทำโครงงานสามารถทำได้ทุกระดับการศึกษาซึ่งอาจทำเป็นบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้เริ่มตั้งแต่โครงงานเล็กๆที่ใกล้ตัวจนถึงโครงงานใหญ่ๆที่ซับซ้อนมากขึ้นต้องใช้ความรู้ความสามารถหลายด้านรวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำซึ่งต้องใช้ความรู้วิธีการและทักษะกระบวนการหลายๆอย่างประกอบกันจึงจะได้ผลการศึกษาจากโครงงานซึ่งนับเป็นความรู้ใหม่ของผู้ศึกษาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ